นัสประกาศพรุ่งนี้เช้ารู้ใครเป็นรัฐมนตรีชี้ถ้าเลือกป้อมปลาคงบินได้ส่งซิกงวดหน้า34การเมืองวันที่20สิงหาคม2567 15:38 น.ธรรมนัสประกาศพรุ่งนี้เช้ารู้ชี้ถ้าเลือกป้อมปลาคงบินได้ส่งซิกงวดหน้า34เมื่อเวลา 15:20 น.วันที่20สิงหาคม67ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการเพล็กพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ภายหลังได้รับมอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจจากส.ส.พรรคพลังประชารัฐรอธรรมนัสกล่าวว่าวันนี้ไม่ได้แถลงข่าวเพียงแต่ตนกับพี่น้องที่ร่วมทุกข์สุขกันมาให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และรักษาไว้ซึ่งแนวร่วมตนยังยืนยันว่าตนมีเจตนารมณ์ชัดเจนว่ามีจุดยืนของตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องซึ่งเป็นส.ส.มาจากทุกภาคเราชัดเจนว่าเรารักกันไปด้วยกันขอโทษที่อีก 6-7 คนยังมาไม่ถึงเดี๋ยวก็คงมารออธรรมนัสกล่าวว่านายไพบูลย์ นิติตะวันกับตนทำงานกันมาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งให้เกียรติกันและมาให้กำลังใจตนได้เรียนว่าตนไม่ได้ตั้งป้อมทะเลาะกับใครตนขอมีจุดยืนเป็นของตัวเองตนอยู่กับพรรคมานานที่สุดแล้วตั้งแต่พรรคยังเป็นวุ้นอยู่ร่วมสร้างพรรคมารับใช้ในฐานะเลขาธิการพรรครองหัวหน้าประธานดูแลการเลือกตั้งทำดีที่สุดแล้วรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเวลานี้แกนนำรัฐบาลขอยืนยันว่าเราจะให้รัฐมนตรีที่รักษาการตัดสินใจและคุยกันไม่ใช่ว่าพรรคเราจะทำอะไรโดยไม่ถามแกนนำจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มันเป็นมารยาทขอยืนยันว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นรัฐบาลทั้งหมดยืนอยู่22คนและกำลังเดินทางมาอีก7คนเป็นส.ส.ทุกจังหวัดมีตัวแทนพรรคเล็กมา1คนอีกหลายคนติดงานอยู่ต่างจังหวัดพวกเราเป็นพรรครัฐบาลเราจะไม่ก้าวล่วงถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เราพรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวกันแต่มีบางกลุ่มพยายามสร้างความแตกแยกตนได้รับการขอร้องจากส.ส.ให้เป็นตัวแทนในการพูดหลักการที่ตนพูดเมื่อเช้ายังคงเหมือนเดิมตนยืนยันว่าอะไรที่ตนพูดไปแล้วนั่นคือคำพูดของตนและโดยกฎหมายถ้ายังไม่ขับเราออกเราก็จะอยู่อย่างนี้โดยเราจะดูว่าเวลาประชุมสภางานในสภารัฐบาลไปทางไหนก็ไปทางนั้นเราเป็นแนวร่วมจัดตั้งรัฐบาลส่วนจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีหรือไม่พรุ่งนี้เช้า 8:30 ก็รู้ได้ส่งชื่อไปแล้วที่ผ่านมาตนเป็นผู้ประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาลแต่พียงผู้เดียวอย่างไรก็ตามเราต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีว่าจะตัดสินใจเลือกใครที่ผ่านมาตนเป็นผู้ประสานในพื้นที่ร่วมกับนายสันติพร้อมพัฒน์ย้ำว่าพรุ่งนี้เช้ารู้แน่นอนส่วนจะไปต่ออย่างไรเขายังไม่ได้เอาเราออกถ้ายังไม่มีการขับออกเราก็อยู่กันอย่างนี้ยืนยันไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านเมื่อถามว่ามีส.ส.ในกลุ่มกี่คนรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าภาพที่สภาวันนั้นก็ประมาณนั้นเมื่อถามว่าถ้าสมมุติพรรคเพื่อไทยเลือกฝั่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นคำถามที่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนถามว่าปลาบินได้ไหมเรื่องอนาคตอย่าเพิ่งไปพูดเราพูดเฉพาะวันนี้พี่น้องมาให้กำลังใจตนกับนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ทุกอย่างจบแล้วทุกอย่างแล้วแต่นายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามรอ.ธรรมนัสกล่าวทิ้งท้ายว่างวดหน้า34อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกวนธรรมนัสวุ่นไผ่อรรถกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสThank you.
นักยิมนาสติกสหรัฐไม่คืนเหรียญโอลิมปิกมั่นใจประท้วงก่อนเดดไลน์13วิอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่20สิงหาคม2567 18:17 น.จอแดนชายนักยิมนาสติกทีมชาติสหรัฐอเมริกายืนยันไม่ส่งคืนเหรียญทองแดง Floor Exercise โอลิมปิก2024หลังศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬา CAS ตัดสินให้อนาบาโบซูนักยิมนาสติกโรมาเนียได้รับเหรียญดังกล่าวในการแข่งขันยิมนาสติกสิงห์หญิงอุปกรณ์ Floor Exercise ในกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทีมงานของจอแดนชายนักยิมสาวทีมชาติสหรัฐซึ่งได้ 13.666 คะแนนได้ประท้วงว่าเธอควรได้คะแนนจากท่าพิเศษอีก 0.1 คะแนนทำให้คะแนนของเธอเป็น 1.3766 แซงอนาบาโบซูที่ได้ 13.700 คะแนนมาเป็นอันดับ3แทนอย่างไรก็ตามสหพันธ์ยิมนาสติกโรมาเนียได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ CAS และระบุว่าการประท้วงดังกล่าวเกินกำหนดไป4วินาทีและยืดผลเดิมซึ่งบาโบซูได้เหรียญทองแดง Reuters Attention EDITORS อย่างไรก็ตามจอแดนชายยืนยันจะเก็บเหรียญทองแดงดังกล่าวไว้กับตัวเองและไม่มีแผนจะส่งคืนให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC แต่อย่างใดโดยคริสตินเบรนแนนสื่อของ USA Today ระบุว่าชายยังคงอยู่ในสหรัฐและยืนยันจะครอบครองเหรียญทองแดงที่เธอได้รับจากการแข่งขันต่อไปและสหพันธ์ยิมนาสติกสหรัฐและโอลิมปิกสหรัฐมีแผนจะอุทธรณ์อีกครั้งเนื่องจากมั่นใจว่าได้ยื่นประท้วงก่อนเดดไลน์13วินาที ไผ่ลิกยันร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแน่ลั่นส.ส.กวนธรรมนัสมี20กว่าคนการเมืองวันที่20สิงหาคม2567 15:23 น.ไผ่ลิกยันร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแน่นอนลั่นรู้สึกไม่เป็นธรรมโยนธรรมนัสแจงรายละเอียดเผยส.ส.ในกวนมี20กว่าคนเมื่อเวลา12:00 น.วันที่20สิงหาคม2567ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้นัด18ส.ส.ในสังกัดร่วมรับประทานอาหารพร้อมหารือถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าชื่อหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคออกมายืนยันว่าจะไม่ส่งชื่ออาจารย์ธรรมนัสให้ตรวจสอบคุณสมบัติเพราะพรรคแกนนำรัฐบาลไม่เอารอ.ธรรมนัสพร้อมด้วยส.ส.ได้นัดแถลงจุดยืนของส.ส.กลุ่มธรรมนัสในเวลา14:00 น.แต่ปรากฏว่าเลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆหลังจากพลเอกประวิตรมีการเช็คกำลังอยู่ที่บ้านป่ารอยต่อโดยมีส.ส.ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันรวม25คนขณะเดียวกันรอ.ธรรมนัสได้ย้ายสถานที่แถลงถึง3ครั้งจากห้องประชุมกระทรวงล่าสุดจะแถลงหน้ากระทรวงเกษตรศาสตร์กระทั่งเวลา15:10 น.นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพร้อมส.ส.แถลงว่าตนเป็นตัวแทนมาพูดพวกเรามาให้กำลังใจรอ.ธรรมนัสถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมีหลายคนติดงานและกำลังเดินทางเพราะเพิ่งทราบพวกเราคุยกันแล้วว่าเราต้องร่วมรัฐบาลแน่นอนรัฐบาลเพื่อไทยอยากให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและพื้นที่เป็นสำคัญอยากให้งบประมาณและนโยบายดีๆได้ขับเคลื่อนต่อไปในไผ่กล่าวว่าเรื่องอย่างนี้ให้คุยกับรอ.ธรรมนัสดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นความไม่เป็นธรรมจึงมาให้กำลังใจหากถามว่ากี่คนตนบอกเลยว่าเยอะกว่านี้มาประมาณ20กลางตนพูดในนามตัวแทนว่าเรามาเพราะเหตุใดตนจะมอบกระเช้าให้รอ.ธรรมนัสและถามท่านจะตรงกว่าตนว่าหลังจากนี้มันเกิดขึ้นเร็วมาก
หลายคนตกใจเกิดจากกระแสที่ตนได้โพสต์ไปด้วยสิ่งสำคัญที่สุดเรารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมหากจะเจาะลึกกว่านี้ให้รออธรรมนัสมาพูดจะดีกว่าคนที่จะหลุดหรือไม่หลุดไม่ใช่เหตุการณ์อย่างเมื่อวานนายไผ่กล่าวถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าเขาให้กลุ่มนี้ตัวเลขมีเยอะกว่านี้วันนี้ชัดเจนแล้วนะเวลานี้กลุ่มนี้แน่นอนเราเป็นรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารเราพร้อมสนับสนุนพวกเราพร้อมเป็นรัฐบาลคนที่พูดอะไรไปมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องได้ยินเราร่วมรบกันมา6ปีทำทุกอย่างเขาให้ผมอยู่หรือไม่รู้แต่พวกผมพร้อมเป็นรัฐบาลจากนั้นนายไผ่ลิกเป็นตัวแทนมอบกระเช้าให้กับรอ.ธรรมนัสกวนธรรมนัสวุ่นไผ่อัฐกรไล่เช็คชื่อส.ส.ในกลุ่มต้องเลื่อนย้ายที่แถลง3รอบบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัสบิ๊กป้อมส่งไพบูลย์เคลียร์ธรรมนัสเจ้าตัวรูดซิปปากทำท่าบอกมากินข้าวบิ๊กป้อมเช็คกำลังเรียก25ส.ส.พ.ป.ช.ร.สั่งกักตัวอยู่บ้านป่าเผย5คนชื่อซ้ำกวนธรรมนัส